ท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะในห้องสมุดนะห้องโรงหนังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่ตั้งไว้ที่จะบรรยายในวันนี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรเจริญนะซึ่งเป็นการบรรยายชุดที่เกี่ยวข้องกับธรรมะในประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างต่อมาจากคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วได้บรรยายธรรมะที่มีอุปการะมากกล่าวถึงธรรมะที่เป็นตัวช่วยเป็นตัวกองหนุนเป็นตัวสนับสนุนที่มีความสำคัญซึ่งธรรมะที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างนี้ก็มีหลายหมวดหลายหมู่ด้วยกันนะครับท่านพระสารีบุตรได้ทำหน้าที่พระธรรมเสนาบดีทำการสังคายนาหรือว่าจัดแบบแผนธรรมะไว้เป็น10ประเด็น10กลุ่มด้วยกันในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคทสุตตระสูตรนะครับในคราวที่แล้วผมก็ยกต้นเรื่องของพระสูตรมาอธิบายให้ฟังบ้างแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งของสระโบกขรณีชื่อว่าคัคคราใกล้เมืองจำปาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน500รูปท่านพระสารีบุตรก็ได้เป็นผู้ที่แสดงธรรมะต่อหน้าพระศาสดานะพระศาสดาก็ได้อนุโมทนาชื่นชมยินดีภิกษุทั้งหลายก็ได้จดจำกันมาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงรุ่นพวกเรานะท่านพระสารีบุตรก็จะแสดงทสุตระก็คือธรรมะ10หมวดหมวดละ1จนถึง10โดยเรียกพระสูตรชื่อว่าทสุตระสูตรซึ่งธรรมะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นสิ่งที่กระทำที่สุดแห่งทุกข์ทำให้พ้นจากเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนะครับซึ่งธรรมะ10หมวดที่ท่านพระสารีบุตรได้จัดเอาไว้ในทสุตตระสูตรนั้นก็มีอย่างที่1ได้พูดไปแล้วในคราวที่แล้วก็คือธรรมะที่มีอุปการะมากถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือพหุการโรพหุการธรรมนะวันนี้จะมาพูดภาเวตพธรรมหรือภาเวตโพภาเวตพะแปลว่าธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีขึ้นถ้าเป็นแบบอุปการะก็คือช่วยเกื้อหนุนเป็นกองหนุนทำให้ทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้นะถ้าท่านไหนที่ได้ฟังมาจากคราวที่แล้วตัวหลักๆที่เป็นหมวดละหนึ่งก็คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตัวความไม่ประมาทนี้จึงตัวช่วยให้ป้องกันไม่ให้ตกไปทางต่ำไม่ให้พลาดโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนตนเองให้มาทำในสิ่งที่ยังไม่ทำเช่นศีลยังไม่บริบูรณ์ก็กระตุ้นเตือนให้มาทำศีลให้บริบูรณ์สมาธิยังไม่เคยมีไม่เคยได้จิตไม่เคยเป็นหนึ่งเลยบางท่านนี้เกิดมาตั้งแต่เด็กจนแก่ถึงทุกวันนี้สมาธิเป็นอย่างไรยังไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่านั่งเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องเลยถ้าเป็นคนไม่ประมาทก็จะกระตุ้นให้มาทำสมาธินะตัวสมาธิเป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีควรที่จะทำให้เกิดในจิตให้ได้เพราะถ้าเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นคนที่เหนือคนเหนือโลกเพราะว่าธรรมะคือสมาธินั้นเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะที่ทำให้คนเหนือคนขึ้นไปไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนปกติคนปกติก็คือ
เป็นผู้มีศีลแต่ยังสุขทุกข์อยู่ยังยินดียินร้ายอยู่แต่ถ้าสมาธิมันก็ยกระดับจิตขึ้นมาถ้าปัญญาหรือมรรคก็ยกระดับขึ้นไปเหนือโลกได้ฉะนั้นพวกสมาธิพวกปัญญาพวกสิ่งที่เป็นอริยมรรคนี่เป็นธรรมะที่ควรเจริญนะควรทำให้เกิดให้มีเพราะว่าจะทำให้เราเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นหรือเหนือกว่าเดิมความจริงเราไม่ใช่หมายความว่ามีมานะว่าต้องการเหนือกว่าคนอื่นคำว่าเหนือกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นโดยทั่วไปเป็นปุถุชนเป็นคนที่มีกิเลสหนาแน่นฉะนั้นถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่มันก็ไม่ได้เหนือจากคนอื่นอะไรมันก็ธรรมดานี่แหละว่าไปแล้วไม่ว่าจะตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งไม่ใหญ่อยู่สูงอยู่ต่ำอย่างไรถ้าเป็นคนที่มีกิเลสอยู่เป็นปุถุชนเป็นคนที่พร้อมจะเกิดกิเลสตอนนี้ยังไม่เกิดแต่ว่าพอกระทบอารมณ์เข้าก็กิเลสก็เกิดขึ้นนะถูกกระตุ้นด้วยราคะราคะก็เกิดถูกด่าเข้ามาก็เกิดความโกรธอย่างนี้ก็ยังเป็นคนไม่สงบไม่เสงี่ยมไม่ระงับอยู่ที่ดูเหมือนสงบเสงี่ยมก็เพราะว่าได้อะไรที่ถูกใจอยู่หรือว่ากำลังหลับอยู่นะหลายท่านก็เลยปราศจากพิษภัยเฉพาะตอนที่หลับเท่านั้นเองพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องระวังอย่าแย่ทีเดียวเสือหลับเขาว่างั้นนะเป็นเสือแย่เข้าไปก็กัดงับเมื่อนั้นเลยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นตัวธรรมะที่เป็นสิ่งที่ควรเจริญนี่ก็คือทำให้เกิดทำให้มีแล้วมันจะเหนือหรือว่าจะดีกว่าเดิมนี้เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะอาจจะเป็นขั้นสมาธิหรือขั้นมรรคขั้นต่างๆอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่หมวดที่หนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรได้จัดไว้ก็คือพระหุการธรรมธรรมะที่มีอุปการะมากผมได้พูดไปในคราวที่แล้วคราวนี้จะมาพูดภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีขึ้นถ้ามีขึ้นแล้วจะดีมากเพราะว่าจะทำให้เราเป็นคนไม่เหมือนเดิมอาจจะเหนือคนหรือกิเลสลดลงกว่าเดิมหรือเป็นพระอริยเจ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยจึงสำคัญมากนะครับว่าไปแล้วก็สำคัญทุกหมวดนั่นแหละตามธรรมะชนิดนั้นๆ นะครับฉะนั้นพวกเราที่ได้เรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยหมวดธรรมต่างๆบางท่านอาจจะจัดหมวดยังไม่ถูกนะถ้ามาเรียนพระสูตรนี้ก็จะช่วยให้จัดหมวดหมู่ได้ถูกความจริงท่านพระสารีบุตรก็ยกธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วนั่นแหละมาจัดเป็นหมวดหมู่ว่าเนี่ยธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะมีอุปการะมากนะเช่นความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะมีอุปการะมากถ้ามีก็เหมือนกับเรามีเงินแต่การมีเงินแล้วไม่เอาไปทำธุรกิจต่างๆก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แต่ว่ามันดีเราไปทำอย่างอื่นมันจะได้ง่ายแต่งานของเราเนี่ยก็เช่นมีสติสัมปชัญญะซึ่งมีอุปการะมากแล้วก็ไปทำงานที่ควรทำก็เช่นสมถวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นสมถวิปัสสนาก็จะกลายเป็นภาเวตัพพธรรมไปอย่างนี้นะสติสัมปชัญญะก็เป็นพหุการธรรมธรรมะที่มีอุปการะมากอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็จะแจกแจงตั้งแต่หมวดละ1ไปจนถึงหมวดละ10นะครับนะธรรมะชุดที่3ก็คือปริญญยธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้หมวดที่4ปหาตัพพธรรมธรรมะที่ควรละหมวดที่5หานะภาคิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายของความเสื่อมหมวดที่6วิเศษภาคิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายของความเจริญหมวดที่7ทุกปฏิวิชธรรมธรรมะที่แทงตลอดได้ยากหมวดที่8อุปปาเดตัพพธรรมธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นมาแล้วก็หมวดที่9อภิญญยธรรมธรรมะที่ควรรู้ยิ่งควรรู้จักตัวรู้จักหน้าข้าตามันจนกระทั่งหมวดที่10คือสัจจิกาตัพพธรรมธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งควรให้รู้จักควรที่จะเข้าถึงเป็นจุดจบเป็นจุดสุดท้ายหรือเป็นเป้าหมายที่สำคัญฉะนั้นในหลักของธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรจัดมาเป็นหมวดหมู่10หมวดนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ธรรมะที่เป็นอุปการะมากมีอุปการะเป็นตัวช่วยเหลือจนถึงตัวที่เป็นจุดจบคือสัจจิกาธรรมธรรมถ้าพูดแบบเมื่อกี้ที่ผมยกมาอย่างเช่นหมวดละ1เนี่ยก็คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นพหุการธรรมธรรมะที่มีอุปการะมากถ้า
เป็นสัจจิกาตวธรรมก็จะเป็นธรรมะที่เป็นเป้าหมายเช่นพวกกลุ่มวิชาวิมุตติและนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ท่านไหนที่ได้เรียนข้อธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาเยอะๆบางทีอาจจะจับประเด็นยังไม่ถูกนะอาจจะจัดหมวดหมู่หมวดขันธ์นี่มันอยู่อันไหนอยู่อุปการะมากควรเจริญหรือปริญญาธรรมหรือปหาตพธรรมหรือหานภาคิยธรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าได้มาเรียนสูตรนี้แล้วได้เข้าใจหลักการบ้างแล้วเมื่อไปเรียนสูตรใดๆหรือว่าไปเรียนข้อธรรมะก็จะช่วยให้จัดหลักธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้ปฏิบัติต่อธรรมะนั้นๆถูกต้องอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะทบทวนคราวที่แล้วบ้างนิดหน่อยนะครับคราวที่แล้วได้พูดถึงธรรมะมีอุปการะมากเดี๋ยววันนี้จะพูดธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้เกิดให้มีแล้วทำให้เพิ่มพูนสูงยิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลายจะได้เปรียบเทียบได้แต่ผมจะยกมาสัก 2-3 หมวดนะครับธรรมะที่มีอุปการะมากคอยเกื้อหนุนคอยอุ้มชูคอยบอกคอยเตือนคอยกระตุ้นทำให้เราได้มาทำในสิ่งที่ยังไม่ทำเป็นต้นหมวดละหนึ่งก็คืออัปปมาโดกุสเลสุธรรมเมสุความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายกุศละก็คือความฉลาดคนที่ฉลาดก็คือคนที่เป็นนักแก้ปัญหาปัญหาสำหรับพวกเราทุกคนก็คือกิเลสคนฉลาดก็จะแก้กิเลสส่วนคนโง่ก็ตกเป็นทาสของกิเลสเนี่ยตรงกันข้ามกันอย่างนี้พวกเราก็มาตรวจสอบดูได้ว่าเป็นฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้ายังไม่ฉลาดก็ต้องมีสิ่งที่เป็นกองหนุนเป็นตัวอุปการะที่จะให้มีโอกาสฉลาดในอนาคตก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะได้ไม่พลาดโอกาสแห่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะยุคนี้ที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตายังดีหูยังดีเนี่ยบางท่านไม่เอามาใช้เดี๋ยวสักหน่อยก็จะพังหมดอย่างนั้นก็เรียกว่าประมาทไปแต่ถ้าท่านเป็นคนไม่ประมาทนะตาดีอยู่ก็รีบเอามาเรียนธรรมะต่อไปจะได้ฉลาดเนี่ยความไม่ประมาทก็เลยเป็นอุปการะเป็นตัวกระตุ้นนะหูยังดีอยู่ก็เอามาใช้ขายังดีก็เอามาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปธรรมะที่มีอุปการะมากหมวดละ2ก็คือสติจะสัมปชัญญัญจะสติกับสัมปชัญญะนะธรรมะ2 อย่างนี้หลายท่านก็ได้ยินเป็นประจำนะแต่ถ้าได้ทราบรู้จักว่าอ๋อธรรมะชุดนี้อยู่ในกลุ่มของธรรมะมีอุปการะมากเป็นตัวช่วยเป็นตัวหนุนให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องถ้ามีสติสัมปชัญญะดีก็จะได้ทำงานอย่างถูกต้องทำนั่นทำนี่ได้อย่างเหมาะสมหรือเจริญก้าวหน้าได้เป็นธรรมะมีอุปการะมากธรรมะมีอุปการะมากบทละ3ก็คือสัปปุริสสังเสโวการคบหาท่านสัปปุรุษท่านที่เป็นคนดีหมดกิเลสสัทธรรมมัสสวนังการฟังพระสัทธรรมธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมอันนี้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเพราะถ้าเราได้คบหาอยู่ใกล้ชิดท่านสัตบุรุษเราก็จะได้ทราบวิถีชีวิตที่เหมาะสมถูกต้องหรือได้อุดมคติที่ถูกต้องถ้าไปเอาคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่สงบระงับมันเป็นตัวอย่างเราก็จะดิ้นรนไปตามคนเหล่านั้นเช่นเอาคนร่ำรวยมาเป็นตัวอย่างเราก็อยากจะร่ำรวยอย่างเขาอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าได้คบหาสัปปุรุษเอาท่านสัปปุรุษมาเป็นตัวอย่างนะเข้าวัดเป็นประจำมีพระครูบาอาจารย์ที่เรานับถือท่านอยู่เสมอท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้ที่หมดกิเลสถึงแม้เราจะยังมีกิเลสเราก็มีอุดมคติที่ถูกต้องว่าชีวิตที่ดีนี่ก็คือชีวิตที่สงบอยู่เงียบมีบาทใบเดียวมีกระต๊อบหลังเล็กๆเท่านั้นก็พอแล้วส่วนที่เรามีมันยังไม่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้หาโอกาสหรือว่าพยายามฝึกตัวเองให้ท้ายที่สุดจะได้ไปอยู่อย่างนั้นนะท้ายที่สุดไม่ใช่จะได้ไปอยู่ปราสาทราชวังหรือว่าไม่ใช่จะมีรถหลายๆคันแต่เพื่อจะไปอยู่ถ้ำไปอยู่ห่มผ้าแล้วก็บิณฑบาตนะอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นถ้าคบหาสัปปุรุษก็จะมีอุปการะมากทำให้เราเคลื่อนไหวหรือว่าดำเนินจิตใจไปถูกทางแต่ถ้าคบหาคนพาโน่นเขาพาไปดวงดาวไหนก็ตอนไหนก็ไม่รู้ก็คิดไปตามเขาอยู่เลยกูไม่กลับเลยหลายท่านตอนนี้ไม่รู้จะกูยังไง
กูยังไม่กลับเลยไปหาพระพระเทศก็แหมหลวงพ่อก็พูดได้แต่หนูทำไม่ได้ก็คิดกันอยู่เท่านี้วนอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราไม่ได้คบหาสัปปุรุษพอไม่ได้คบหาเราก็เลยไปอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าได้คบหาสัปปุรุษเช่นคบหาพระพุทธเจ้าอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไรฉันอย่างไรนะท้ายที่สุดเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็จะมีอุปการะมากต่อพวกเราในการทำสิ่งต่างๆหรือดำเนินชีวิตให้เข้าข่ายบ้างอย่างนี้นะและข้ออื่นก็คล้ายกันธรรมะมีอุปการะมากบทละ4ก็คือจักสี่มีปฏิรูปเดสวาโสสัปปุริสูปัสสโยนะการอยู่ในสถานที่อันสมควรการได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านสัปปุรุษอัตตะสัมมาปนิธิการที่เป็นผู้ตั้งตนเอาไว้โดยถูกต้องตั้งใจไว้อย่างเหมาะสมเช่นมาฟังธรรมก็ตั้งใจเพื่อให้ขัดเกลากิเลสหรือทำสิ่งต่างๆก็เพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อให้จิตเอียงไปนิพพานแล้วก็ปุเบจกตปุญญตาความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำเอาไว้แล้วในการก่อนนะเพราะบุญจะเป็นตัวช่วยชำระจิตให้สะอาดเมื่อช่วยชำระจิตให้สะอาดปลอดโปร่งสบายสบายคือไม่มีตัวขัดขวางเวลาจะปฏิบัติอะไรทางจิตเช่นจะมาทำสมาธิเจริญปัญญามันก็สะดวกแต่ถ้าเป็นคนมีบาปเยอะไม่ได้ทำบุญไว้นะแค่มานั่งสมาธิก็มีแผนกขัดขวางเพียบนะไม่ใช่ลูกสามีหรือหมาหอนมาขัดขวางแต่กิเลสของตนนั่นแหละมาขัดขวางพยามาณนิวรณ์ต่างๆก็มาเพียบทีเดียวฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ได้ทำบุญมาไว้แล้วในการก่อนจึงเป็นตัวสนับสนุนที่ดีมากนะท่านทั้งหลายถ้าเข้าใจแล้วต่อไปเราก็จะได้ทำบุญกุศลหรือคบหาสัปปุรุษตั้งใจไว้เหมาะสมถูกต้องเสมอแม้ตอนนี้ยังทำไม่ได้เช่นว่าตั้งใจจะสละบ้านสละเรือนตั้งใจจะขัดเกลากิเลสแม้ตอนนี้จะสละไม่ได้แม้ตอนนี้จะยังทิ้งไม่ได้แต่ก็ตั้งใจไว้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากนะครับนี้ผมยกตัวอย่างมาจากการอธิบายหรือบรรยายในครั้งที่แล้วพูดครั้งที่หนึ่งก็คือธรรมะมีอุปการะมากท่านที่ฟังแล้วก็จะเห็นชัดว่าธรรมะที่มีอุปการะมากจะมีลักษณะเป็นตัวกองหนุนช่วยสนับสนุนในงานประการต่างๆถ้ามีแล้วจะทำงานได้เยอะแยะไปหมดเลยเริ่มตั้งแต่หมวดละหนึ่งคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเวลาพระพุทธเจ้าได้รวบรวมธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติพระองค์ก็ตรัสความไม่ประมาทนี้เป็นจุดศูนย์รวมเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นธรรมะที่เป็นตัวกองหนุนตัวสนับสนุนที่สำคัญถึงแม้จะฟังธรรมะเยอะแต่ไม่มีกองหนุนมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเราฟังเรื่องธุรกิจนู่นนี่นั่นทำธุรกิจแบบนั้นแบบนี้เยอะแยะแต่เราไม่มีเงินที่จะลงทุนมันก็ฟังได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปทำอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้หรือได้ฟังเรื่องสติสัมปชัญญะหลายท่านก็ได้ฟังบ่อยๆนะฉะนั้นความไม่ประมาทความมีสติสัมปชัญญะท่านจึงเน้นกันมากเพราะว่าถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐานเป็นตัวกองหนุนถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้แล้วจะช่วยในการไปต่อข้างหน้าได้อีกมากทีเดียวอย่างนี้ทำนองนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อไปในธรรมะหมวดที่2นะครับก็คือธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรเจริญนั้นภาษาบาลีก็คือภาเวตัพพะภาเวตัพพธรรมนะภาเวตัพพะนะภาเวตัพพธรรมนั้นก็เป็นกลุ่มของอริยมรรคเป็นกลุ่มของมรรคถ้าพูดในแบบอริยสัจหลายท่านที่ได้เรียนมาแล้วก็จะทราบอยู่ว่าทุกนั้นเป็นฝ่ายปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ควรรู้จักด้วยปัญญาเป็นเครื่องฝึกฝนปัญญาเอาไว้เรียนเอาไว้ศึกษานะถ้าเป็นกิเลสโดยเฉพาะพวกตัณหานี่เป็นปหาตัพพธรรมเป็นธรรมะที่ควรละต้องเอามันออกไปให้หมดอย่าให้มันเหลือนะเป็นนิพพานและนิพพานหรือความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุปาทานความปล่อยวางเป็นสัจฉิกาตัพพธรรมเป็นธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งให้รู้จักให้เข้าถึงส่วนอริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นภาเวตัพพธรรม
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะแต่คราวนี้จะมาเรียนหมวดธรรมอื่นๆบ้างไม่ใช่เฉพาะในหมวดอริยสัจเท่านั้นยังมีหมวดอื่นๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างท่านพระสารีบุตรก็ทำหน้าที่มาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เราดูเป็นตัวอย่างเราก็จะได้ทราบนะครับทีนี้มาพูดถึงคำว่าเวตัพพะภาเวตัพพะแปลว่าควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีเพราะถ้ามีแล้วจะทำให้เราไม่เหมือนเดิมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็จะเหมือนเดิมเช่นมีกิเลสเยอะเหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมถูกด่ามาก็โกรธเหมือนเดิมเป็นปุถุชนเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมไปแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอย่างไรเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาในภาเวตพธรรมท่านก็ดูเอาว่าถ้าเรามีสิ่งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมเลยอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้จนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนอย่างเดิมแล้วอย่างนี้ก็ได้นะฉะนั้นตัวนี้แหละเรียกว่าภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ควรเจริญทำให้เกิดทำให้มีถ้าไม่มีก็ทำให้มีมีแล้วจะไม่เหมือนเดิมมีแล้วจะดีขึ้นไปกว่าเดิมนะไม่เหมือนกับพวกเงินทองต่างๆเราไม่มีเราก็ไปหาเงินจนมีแต่มีแล้วก็ดูเหมือนจะดีกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคือสะดวกกว่าเดิมแต่ความเป็นจริงบางครั้งมีเงินเยอะก็ทุกข์กว่าเดิมก็มีมันก็เลยวุ่นวายอยู่มันไม่ชัดเจนหรือมันไม่ใช่ธรรมะที่ควรทำให้เกิดให้มีจริงๆหรือโดยสภาวะอันนั้นเป็นแบบสมมุติอยู่นะถ้าแบบโดยสภาวะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะยกที่ท่านพระสารีบุตรได้จัดหมวดหมู่ให้นะครับความจริงข้อธรรมะเหล่านี้พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วหลายท่านได้เรียนมาก็จะเคยเห็นอยู่เพียงแต่ว่าบางทีไม่ทราบว่าเอ๊ะท่านจัดอยู่หมวดไหนนะอันนี้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ธรรมะที่ควรเจริญหมวดละหนึ่งนะครับกะตะโมเอโกธรรมโมภาเวตะโปธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรเจริญคืออะไรภาเวตพธรรมอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวพอที่ควรเจริญที่ควรทำให้เกิดทำให้มีแล้วจะดีขึ้นไปกว่าเดิมหรือเหนือกว่าเดิมหรือไม่เป็นอย่างเดิมเนี่ยนะที่ควรทำให้เกิดให้มีแล้วก็ควรเจริญทำให้งอกงามยิ่งขึ้นท่านก็แสดงข้อธรรมะว่ากายคตาสติสาตะสหคตาก็คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายสติที่กำหนดรอบรู้อยู่ในกายที่ประกอบกับความสุขสบายกายคตาสติหลายท่านก็คงเคยได้ยินอันนี้เป็นกรรมฐานที่สำคัญสุภาพบุรุษผู้ชายท่านใดที่ได้บวชเนี่ยครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์เนี่ยจะต้องให้กรรมฐานนี้ก่อนเสมอเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดให้มีแล้วจะทำให้เป็นคนไม่เหมือนเดิมดีกว่าเดิมเหนือกว่าเดิมแต่เดิมเป็นคนขาดสติก็จะมีสติแต่เดิมไม่มีสมาธิเป็นพวกจิตฟุ้งก็จะไม่ฟุ้งและได้สมาธิอย่างนี้และเป็นฐานสำคัญของสติสมาธิปัญญาระดับอื่นๆอีกมากทีเดียวนะกายคตาสติก็คือสติที่กำหนดรู้กายสติที่รู้อยู่ในกายในกายของเราก็มีมากมายท่านใดที่สนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในกายคตาสติสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็นสติที่รู้อยู่ในกายในกายของเราก็มีลมหายใจเข้าออกอาการของกายเดินยืนนั่งนอนหรือกายของเราที่เอาไปทำนั่นทำนี่เดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังแลดูเหลียวดูคู่เข้าเหยียดออกร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนต่างๆที่ล้วนไม่สวยไม่งามมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่ก็มีวิธีการในการเจริญกายคตาสติมากมายพิจารณากายประกอบด้วยธาตุ4พิจารณาร่างกายนี้เหมือนกับศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าสักหน่อยก็จะผุพังลงไปและสลายหายไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการมีสติมาอยู่กับกายเริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจจนกระดูกที่เน่าเปื่อยผุพังหายไปเนี่ยอันนี้เรียกว่ากายคตาสติให้จิตมารู้ทั่วถึงอยู่ในกายครอบคลุมครบถ้วนตั้งแต่จุดกำเนิดของกายจนกระทั่งจุดจบของกายมันเป็นอย่างไรมองทะลุกายลงไปอย่างนี้นะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ควรเจริญถ้าเจริญได้ก็จะทำให้ไม่ติดข้องในร่างกายจะทำให้เป็นคน
มีสมาธิสูงขึ้นจนถึงปัญญาอะไรก็ว่ากันไปทีหลังแล้วแต่แต่ถ้าทำแล้วดีมากแน่อย่างนี้ทีนี้ท่านมีคำกำกับเอาไว้ด้วยว่ากายคตาสติที่ทำนี้ต้องเป็นแบบสาตะสหคตาสาตะแปลว่ามีความสุขมีความชื่นบานสหคตาคือประกอบกันทำกายคตาสติที่ประกอบกับความสุขความชื่นบานรื่นเริงแจ่มใสมีปีติเบิกบานปราโมทย์อยู่ก็คือทำแบบมีสมาธิมีจิตใจที่เบิกบานไม่มีพวกนิวรณ์ต่างๆเอาใจมาไว้กับกายของตนเองพิจารณาร่างกายของตนเองอยู่เสมอพิจารณาลมหายใจเข้าออกกายเดินยืนนั่งนอนกายประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังซึ่งร่างกายของเรานี้ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นที่ประชุมที่รวมของผมขนเล็บฟันหนังที่รวมของสิ่งไม่สวยไม่งามที่รวมที่ชุมนุมของเชื้อโรคประการต่างๆก็มาพิจารณาอยู่นะเชื้อโรคทั้งหลายในโลกนี้ก็มารวมอยู่ในร่างกายของเราแหละเสนียดจันไรต่างๆของไม่ดีที่เราไม่ชอบจนกระทั่งผีสางต่างๆที่เรากลัวกันขนหัวลุกกันก็อยู่ในกายทั้งนั้นนะเชื้อโรคทั้งหลายก็มารวมกันอยู่ในกายเริ่มอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่ธาตุของพ่อของแม่ผสมกันนะเป็นส่วนเริ่มต้นพ่อของเราก็มีเชื้อโรคแม่ของเราก็มีเชื้อโรคได้เชื้อโรคมาจากปู่ย่าตายายทีนี้เรามากินอาหารลงไปทานอาหารเข้าไปนะซากเป็ดซากไก่กุ้งหอยปูปลาหมูแมวบางคนกินแมวก็มีบ้างไหมเนี่ยนะบางท่านอาจไม่กินแล้วแต่ท่านนะก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหมูก็มีโรคเหมือนกันปูก็มีโรคเหมือนกันกุ้งไก่ก็มีเชื้อโรคเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะสรุปแล้วพวกเรารวมกันมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เขาเลยเรียกว่ากายแปลว่าที่รวมที่ประชุมของสิ่งไม่ดีไม่งามไม่สวยไม่งามของกลิ่นที่เหม็นๆอะไรที่เหม็นที่สุดก็มารวมอยู่ในร่างกายนะอย่างนี้นี่ความหมายของกายผู้ที่มีสติระลึกอยู่ในกายมองดูกายกำหนดรู้กายพิจารณาข้อเท็จจริงของกายอย่างมีความชื่นบานมีความสุขปลอดโปร่งมีสมาธิอย่างนี้เรียกว่ากายคตาสติสาตะสหคตาคือมีกายคตาสติที่ประกอบกับความสุขความชื่นบานสาตะแปลว่าความชื่นบานเบิกบานผ่องใสไม่เครียดนั่นเองนะก็เป็นกรรมฐานสำคัญทีเดียวซึ่งอย่างที่ผมได้ยกสำหรับในทางพุทธศาสนาแล้วใครที่เข้าไปบวชปุ๊บจะต้องได้กรรมฐานนี้เสมอเข้าไปวัดปุ๊บจะต้องได้กรรมฐานนี้เสมอก็คือกรรมฐานกายคตาสติกรรมฐานให้รู้กายนะเพราะเป็นสิ่งที่ควรเจริญเจริญแล้วดีมากถ้ามีนะถ้าได้พิจารณาดูร่างกายของตัวเองเนี่ยจะดีมากแต่พวกเราโดยมากจะไปดูนู่นดูนี่ข้างนอกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดแต่น้อยเกินไปถ้าท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วต่อไปก็ให้มาดูกายของตนเองนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญจริงๆถ้ามีความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมะมีอุปการะมากแล้วก็เอาสิ่งที่มีนั่นแหละคือสติสัมปชัญญะนั่นแหละมาดูร่างกายมาพิจารณากายตั้งต้นแต่ลมหายใจจนถึงกายมันจะผุพังลงไปไม่เหลืออะไรอย่างมีความสุขความปลอดโปร่งความสบายปีติเอิบอิ่มเนี่ยถ้าทำได้แบบนี้ก็จะดีมากนะดีอย่างไรก็ผู้ปฏิบัติก็จะต้องเห็นเองอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้พูดเฉพาะว่าเนี่ยกายคตาสติที่ประกอบกับความแช่มชื่นเบิกบานใจนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญหมวดละหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าพูดหมวดละหนึ่งธรรมะที่มีอุปการะมากคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าธรรมะที่ควรเจริญหมวดละหนึ่งก็คือกายคตาสติที่ประกอบกับความแช่มชื่นเบิกบานสำราญใจนะก็สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าท่านพระสารีบุตรท่านก็รวมมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาจัดหมวดหมู่เท่านั้นเองเนี่ยอย่างนี้นะครับต่อไปธรรมะที่ควรเจริญหมวดละ2นะพูดแบบ2ก็ได้แบบ1ก็ได้เนื้อหาหรือว่าหลักธรรมก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ทรงแสดงให้เหมาะกับอัธยาศัยบางครั้งพระองค์แสดงข้อนี้แก่ท่านนี้บางครั้งแสดงข้อนี้แก่อีกท่านหนึ่งแสดงไม่เหมือนกัน
ฉะนั้นบางทีพวกเรามาเรียนรุ่นหลังๆเรียนข้อธรรมะหลายๆอันบางทีอาจจะจัดหมวดหมู่ลำบากนะก็ดูวิธีการจัดหมวดหมู่ในทัสสุตระสูตรก็จะช่วยให้ท่านแยกแยะธรรมะได้ง่ายนะครับบางท่านเรียนไปเยอะแต่ไม่รู้หมวดไหนทำอะไรอย่างไรเราควรทำต่อธรรมะข้อนี้อย่างไรก็เรียกว่าเสียหายอยู่เพราะเรียนไปตั้งเยอะแต่ว่าไม่รู้เอามาทำอะไรอย่างนี้นะได้ความรู้เยอะแต่ว่าไม่เกิดการกระทำขึ้นมาก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าทางพุทธศาสนาเราจะต้องมีการปฏิบัติจะต้องมีการน้อมเข้ามาใส่ในใจจึงจะมีประโยชน์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากิเลสมันเกิดกับจิตธรรมะก็ต้องเกิดกับจิตมันจึงจะสู้กันได้ถ้ากิเลสเกิดกับจิตแต่ธรรมะอยู่ในหนังสืออย่างนี้มันก็สู้กันไม่ได้นะกิเลสก็ยังค้างหลายท่านก็เลยรู้ธรรมะเพียบแต่ว่ากิเลสก็เพียบไปด้วยนะอย่างนี้เวลามีเรื่องเกิดขึ้นเลยไม่มีธรรมะไว้สู้เลยไว้แต่ว่าไว้เถียงชาวบ้านเท่านั้นเองแต่ว่าแหมพอกิเลสตัวเองขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรสู้เลยอย่างนั้นไม่ไหวทางที่ถูกต้องก็คือต้องสร้างธรรมะขึ้นมาให้มีขึ้นมาในใจเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราจะได้ใช้ธรรมะนั้นแก้ไขกิเลสได้เนี่ยคือหลักการของทางพุทธเป็นอย่างนี้ส่วนใครจะทำได้มากได้น้อยอันนี้ก็ตามกำลังบารมีสติปัญญาแต่หลักการของพวกเราเป็นอย่างนี้คือปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองถ้าใครหมดกิเลสคนนั้นก็หมดปัญหาคนที่ยังไม่หมดกิเลสยังไงก็ไม่หมดปัญหาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาตินะอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูธรรมะที่ควรเจริญทำให้เกิดทำให้มีหมวดละสองท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่ากัตเมเดเวธรรมาภาเวตัปปาธรรมะทั้งหลายสองประการที่ควรเจริญคืออะไรภาเวตัปปานี่แปลว่าควรเจริญมีความหมายอย่างหนึ่งหรือจะแปลว่าควรทำให้เกิดก็ได้ถ้ามันยังไม่เกิดก็ควรทำให้เกิดถ้าเกิดแล้วก็ทำให้มีกำลังเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพราะถ้ามีแล้วจะช่วยให้มีอะไรดีๆขึ้นมาหรือแตกต่างไปจากเดิมเลยเรียกว่าภาเวตัปปธรรมถ้าทำขึ้นมาแล้วมันเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าก็จะไม่สรรเสริญเช่นว่ามีเงินมันก็เหมือนเดิมพระองค์จึงไม่สรรเสริญว่ามีเงินมันจะดีอะไรเพราะมีขึ้นมาก็เท่าเดิมกิเลสเท่าเดิมแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้หรือมีอื่นๆมีครอบครัวมีนั่นมีนี่นะอย่างพวกญาติพี่น้องพวกเราเนี่ยก็ลูกหลานมีเราก็บอกให้มีครอบครัวนะอย่างนั้นอย่างนี้มีขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมแหละคือทุกพอกันนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญพวกนั้นแต่ถ้าโอกายคตาสติสมถวิปัสสนาสมาธิเราบอกโออย่างนี้พระองค์สรรเสริญมากเพราะว่าตรงตามธรรมะถ้ามีแล้วจะทำให้คนนั้นไม่เหมือนเดิมเลยดีมากดีกว่าเดิมไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราก็จะได้ทราบเอาไว้ธรรมะสองประการที่ควรเจริญคืออะไรก็คือสมถโฌจะวิปัสสนาจะคือสมถะกับวิปัสสนานะการทำจิตให้สงบนี่อันหนึ่งให้จิตมันสงบระงับจากกิเลสป้องกันกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามาทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านสมถะนี้เอาไว้กันกิเลสประเภทอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านทำให้จิตไม่ซัดสายหมุนวนไปทางนั้นทางนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำมากเหลือเกินควรทำให้เกิดให้มีเพราะถ้าอันนี้ไม่เกิดความเป็นหนึ่งของจิตไม่เกิดจิตมันก็จะซัดสายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระโดดไปกระโดดมาอยู่นั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องมาทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งไปทางโน้นทางนี้อาจจะหาคำบริกรรมสักคำเช่นคำว่าพุทโธพุทโธมาบริกรรมไว้ให้มันไม่ฟุ้งซ่านนะหรืออาจจะนั่งดูลมหายใจให้มันไม่ฟุ้งซ่านหรืออาจจะเดินจงกรมกำหนดตรงนั้นตรงนี้ให้มันไม่ฟุ้งซ่านยังไงก็ได้ขอให้ทำไว้นะอุบายของสมถะก็เลยมีมากมายแต่ว่าตัวหลักการนี้แบบเดียวกันคือไม่ปล่อยใจให้มันไปฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้นะให้มันมีเอกคตาคือความเป็นหนึ่งเป็นหลักของจิตให้มันไม่ฟุ้งซ่านพวกสมถะเนี่ยก็เลยเอาไว้สำหรับป้องกันหรือกำจัดความฟุ้งซ่านไปทางโน้นทางนี้คืออุทธัจจะนั่นเองจิตของผู้ที่ไม่เคยทำสมาธิไม่เคยทำสมถะไม่เคยหัดมาอยู่กับอารมณ์เดียวก็เลยจะมีอาการที่เดี๋ยวไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางนี้ไม่หยุดสักทีไปนู่นไปนี่จนเจ้าของหลับแล้วยังฝันอยู่เลยแล้วฝันก็ไม่ได้ฝันเรื่องเดียวไม่ได้ฝันว่าจิตสงบด้วยนะฝันว่าจิตฟุ้งซ่านอีกทีนี้เลยงงอยู่แล้ววันไหนจะสงบบ้างบางท่านจนตายยังไม่สงบเลย
นี่เป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นอาการของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่มีสิ่งที่ควรเกิดมันเกิดขึ้นคือยังไม่มีสมาธิยังไม่มีสมถะนั่นเองท่านทั้งหลายจึงต้องหัดทำนะทุกท่านเลยนั่นแหละทุกพวกเราทุกคนนั่นแหละทีนี้ถ้าว่าหมวดละหนึ่งก็ต้องอันนี้ก่อนกายคตาสติเนี่ยมาดูกายของตนเองให้ชัดเจนเข้าใจหนึ่งชาติเนี่ยควรจะรู้จักกายของตัวเองเพราะกายอยู่กับเรามาหนึ่งชาติก็ควรจะรู้จักกันให้ชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรจุดจบเป็นอย่างไรอยู่ด้วยกันตั้งนานไม่รู้จักกันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเหมือนพวกเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไม่รู้จักกันเลยอย่างนี้ก็เกินไปหน่อยนะทีนี้พวกเราอยู่ที่เดียวกับร่างกายนั่นแหละแต่ไม่รู้จักกันเนี่ยจิตอยู่กับกายมาตั้งนานแต่ไม่รู้จักเหมือนอยู่บ้านเดียวกันไม่รู้จักมันก็กระไรอยู่นะถ้าอยู่แป๊บเดียวไม่รู้จักก็ยังพอทำเนานะแต่รู้จักแต่ว่าอยู่ด้วยกันตั้งนานไม่รู้จักนี่แม่ไม่ไหวนะทำนองนี้นะครับกายคตาสติสาตะสหคตาสติที่กำหนดรู้กายที่เป็นไปในกายรู้จักกายท่องเที่ยวอยู่ในกายรู้ข้อเท็จจริงของกายที่ประกอบด้วยความชื่นชมยินดีที่ประกอบกับปีติความสุขนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรเจริญหมวดละหนึ่งส่วนหมวดละสองก็คือสมถโธจะวิปัสสนาจะสมถะคือความสงบนะความสงบของจิตให้จิตได้รับความสงบอย่าปล่อยมันไปเที่ยวที่จิตยังไม่สงบก็เพราะว่ามันมีความฟุ้งไปทางโน้นทางนี้มันฟุ้งซ่านไปเรียกว่ามันมีอุทธัจจะนะที่ไม่สงบก็เพราะมีกิเลสนั่นเองแต่กิเลสตัวหลักที่ทำให้ไม่สงบก็คืออุทธัจจะนะครับตัวสมถะก็เอาไว้กันอุทธัจจะโดยเฉพาะวิธีการของสมถะก็เลยใช้วิธีการตรงข้ามกับอุทธัจจะในเมื่ออุทธัจจะมันหลายอารมณ์วิธีทำสมถะก็คือให้มาทำอันเดียวไว้ทำอะไรก็ได้ให้ทำอันเดียวต้องทำอันที่มันไม่ฟุ้งนั่นแหละเช่นทำว่าพุทโธพุทโธหรือมานึกคุณของพระพุทธเจ้าตามบทอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนะหรือทำกรรมฐานอื่นๆในเรื่องเดียวให้มันอยู่กับที่อย่างนี้คืออาการของฝ่ายสมถะนะถ้าทำได้แล้วก็จะมีอุปการะมากคือไม่เหมือนเดิมแต่เดิมพวกเราก็รู้กันอยู่ก็จิตก็ไปทางนู้นทางนี้ต่อมาถ้าทำสมถะได้เอ้ามันอยู่กับที่ได้นี่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปเห็นอะไรก็ต้องคิดตามเรื่องนั้นโดนด่าโดนชมก็ต้องคิดปรุงไปเรื่อยแต่คนมีสมถะไม่คิดเนี่ยมันคิดอยู่กับพุทโธเนี่ยใครด่าใครชมมันไม่สนใจนี่มันก็เหนือคนอื่นกันแล้วนะแต่เราไม่ได้ต้องการเหนือคนอื่นหรอกเพียงแต่อันนี้เป็นอาการของธรรมะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นต่อไปก็วิปัสสนาคือการเห็นความจริงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งวิแปลว่าแจ่มแจ้งชัดเจนทะลุปรุโปร่งปัสสนาแปลว่าเห็นด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นอุบายที่จะช่วยให้เรามองทะลุข้อเท็จจริงความเป็นจริงเริ่มต้นตั้งแต่มองร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าไม่เคยหัดมองให้ทะลุความจริงมันก็จะตันๆอยู่เหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวตนมีเราสิงแทรกอยู่ในนี้นะแต่ถ้ามองด้วยปัญญาให้ทะลุนะมองมันก็ดูเหมือนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีรูผ่านเราก็มองทะลุไปทั้งกายเราทั้งกายเขาทั้งสุขเราสุขเขาทุกเราทุกเขามันก็พอกันแหละเนี่ยอันนี้คืออาการของทางด้านวิปัสสนาคือการมองให้ทะลุเห็นข้อเท็จจริงความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนั้นของมันในแง่ที่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าใครมองอย่างนี้ได้ก็แหมจะไม่เหมือนเดิมเหมือนกันเถอะจะดีมากเนี่ยสองอย่างนี้จึงเป็นธรรมะที่ควรเจริญอิเมเดเวธรรมาภาเวตัปปาธรรมะสองประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญนะอันนี้นะครับทุกท่านคงได้ยินบ่อยๆแล้วธรรมะหมวดนี้นะครับต่อไปธรรมะหมวดละสามที่ควรเจริญนะความจริงนี้ธรรมะที่ควรเจริญก็พูดภาษาเราก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละคือการฝึกทางจิตทางใจให้มีสมาธิมีปัญญานั่นเองว่าไปแล้วถ้าพูดรวมๆก็กลุ่มอริยมรรคนั่นแหละแต่ว่าเวลาแสดงเป็นหมวดหมู่หมวดละหนึ่งหมวดละสองก็จะมีชื่อธรรมะชื่อโน้นชื่อนี้บางท่านคุ้นบางท่านไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรบางหมวดก็เคยเรียนมาก็คุ้นบางหมวดไม่เคยเรียนก็อาจจะไม่คุ้นแต่มีอยู่นะมาเรียนก็จะได้ทราบเพิ่มเติมนะครับต
ต่อไปธรรมะหมวดละ3ที่ควรเจริญกตเมตโยธรรมาภาเวตับบาธรรมะ3ประการที่ควรเจริญคืออะไรตโยสมาธิคือสมาธิ3แบบนะอย่างที่ผมได้พูดเกริ่นเมื่อกี้นี้ธรรมะฝ่ายที่ควรเจริญนี่คืออยู่กลุ่มพวกนี้แหละกลุ่มพวกสมาธิพวกวิปัสสนาพวกมรรคอะไรพวกนี้แหละอยู่กลุ่มนี้เพราะถ้ามีขึ้นมาแล้วจะช่วยให้เราเหนือกว่าคนอื่นทำให้จิตไม่ปรุงแต่งฟุ้งไปไม่มีกิเลสทำให้ลดละกิเลสไปนะในหมวดละ3นี้ก็เป็นเรื่องสมาธิ3ประการนะตโยสมาธินะครับสมาธิ3ประการนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเจริญท่านทั้งหลายที่มีความไม่ประมาทแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ควรมาหัดเจริญให้ได้สมาธิ3แบบนี้นะมีอะไรบ้าง1สวิตโกสวิจาโรสมาธิคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและมีทั้งวิจารสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตัวที่ทำให้จิตมีความตั้งมั่นที่ประกอบด้วยวิตกมีวิตกมาประกอบด้วยนะมีการจับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มีการยกจิตไปไว้ที่นั่นที่นี่มีตัวช่วยนะมีทั้งวิจารตัวที่คอยเคล้าคลึงคลอเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ไปไหนคอยบอกให้แกอยู่ตรงนี้นะให้วนๆอยู่ในนี้เช่นยกจิตไปจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็เคล้าคลึงคลอเคลียอยู่ที่ลมหายใจมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างพิจารณาไปพิจารณามาไม่หนีหายไปไหนอย่างนี้แล้วจิตมีความมั่นคงดีเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยทั้งวิตกทั้งวิจารเนี่ยอย่างนี้ก็ควรทำนะเป็นของดีงามถ้ามีขึ้นมาแล้วก็จะช่วยให้ละกิเลสได้ละอะไรได้ก็ละความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านละพวกอุทธัจจะทั้งหลายละกิเลสอื่นๆซึ่งผู้ปฏิบัติก็คงจะเห็นเองอยู่แล้วนะอย่างนี้นะครับต่อไปสมาธิตัวที่2อวิตโกวิจารมโกสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเฉพาะวิจารนะไม่ต้องยกจิตแล้วเพราะยกจนชำนาญช่ำชองแล้วก็เหลือแต่วิจารณ์คือเคล้าคลึงอยู่กับอารมณ์นั้นนะบางครั้งต้องยกจิตบางท่านที่ฝึกใหม่ๆปกติก็จะต้องยกจิตไปไว้ที่อันใดอันหนึ่งบางท่านยกไปยกมาจนขี้เกียจยกมันไม่มาทักทีเลยเลิกไปก็มีอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ผลต้องทำให้เกิดผลขึ้นมาคือเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นนะฉะนั้นการทำอะไรที่จะให้สำเร็จแล้วก็ขยันหมั่นเพียรก็จะต้องทำให้ได้ผลบางท่านขี้เกียจทำสมาธิเพราะว่าทำสมาธิไม่ได้ผลเท่านั้นเองถ้าคนทำสมาธิได้ผลเขาก็จะไม่ขี้เกียจนะอย่างนักกีฬาทั้งหลายนะบางท่านก็เห็นคนอื่นเขาปั่นจักรยานทำไมขยันจริงๆเลยปั่นจักรยานเห็นอยู่เรื่อยนะเพราะว่าเขาปั่นจักรยานถึงจุดหนึ่งก็จะมีความสุขจากการปั่นจักรยานไม่ได้มีความสุขจากการดูหนังดูละครปั่นจักรยานมีความสุขมากกว่าเหมือนคนออกกำลังกายถึงจุดนะอาจจะเรียกทางการแพทย์ว่าอะไรหลังก็ไม่รู้สารโน่นสารนี่ก็แล้วแต่เขาจะพูดแต่เรียกว่ามันถึงจุดพอถึงจุดก็จะมีความสุขจากการกระทำอย่างนั้นพอมีความสุขจากการกระทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องอาศัยความสุขจากการดูหนังการดูละครมาพูดมาคุยนะทีนี้พวกเราไม่ได้มีความสุขจากการปั่นจักรยานอย่างเขาเราก็ต้องมีความสุขจากการสุมหัวกันคุยเรื่องราเตียงโยกเตียงหักบ้างอะไรบ้างนี่ก็เหลวไหลมากจริงๆนะอย่างนี้เหมือนสมาธินั่นเองถ้าใครต้องการทำให้เป็นไปหรือว่าให้จิตใจไปทางนั้นก็ต้องทำให้ได้ผลของสมาธิคนทำได้ผลก็จะไม่มีใครขี้เกียจเลยส่วนคนที่ขี้เกียจก็คือคนทำไม่ได้ผลนั่นเองอย่างนี้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะจะมาบ่นว่ายากว่าไม่ยากอะไรต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องบ่นก็ได้เพราะว่าทำอะไรมันก็ยากทุกอันแหละแต่นี้พูดในแง่ว่าต้องทำให้ได้ผลต้องทำให้ได้ถ้าได้มาก็จะดีคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันดีขึ้นไปกว่าเดิมดีอย่างไรผู้ปฏิบัติก็จะทราบด้วยตัวเองนะครับนี้พูดถึงธรรมะที่ควรเจริญหมวดละ3 1คือสวิตโกสวิจาโรสมาธิสมาธิที่ยังมีทั้งวิตกคือการยกจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งยังมีทั้งวิจารให้จิตเคล้าคลึงคลอเคลียอยู่นะต่อมาอย่างที่สองอวิตโกวิจารมัตโตสมาธิสมาธิที่ไม่ต้องมีวิตกไม่ต้องยกจิตไปเพราะว่าจิตมันอยู่แล้วก็เหลือแต่
วิจารณ์อย่างเดียวคือเคล้าคลึงคลอเคลียอยู่ไม่วุ่นหนีไปไหนจะว่าวุ่นก็ได้แต่วุ่นอยู่เรื่องเดียววุ่นอยู่เรื่องเดียวก็เป็นสมาธิแต่นี่พวกเราวุ่นหลายเรื่องเลยฟุ้งซ่านซะเลยถ้าวุ่นอยู่เรื่องเดียวเช่นวุ่นอยู่กับลมหายใจว่ามันเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอะไรอย่างไรอะไรต่างๆวุ่นอยู่เรื่องนี้คงจะสงบเหมือนกันได้สมาธิถ้าต้องยกด้วยก็มีวิตกถ้าไม่ต้องยกก็ไม่ต้องมีวิตกมีแต่วิจารณ์อย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าทำชำนาญคล่องแคล่วมีวสีก็ได้ฌานชั้นต่างๆก็ว่าไปถ้าไม่คล่องแคล่วก็ทำไปตามลำดับนี้ให้ได้สมาธิคือจิตมีความมั่นคงตั้งมั่นดีนะจิตไม่หวั่นไหววอกแวกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความสุขอื่นๆทำไมจึงไม่หวั่นไหวไปตามความสุขจากการดื่มการกินการนอนเหล่านั้นก็เพราะว่าได้ความสุขจากสมาธิที่มันเหนือกว่ามากนะความสุขจากการนอนก็มีความสุขหน่อยเดียวนะเท่านั้นเองส่วนความสุขจากสมาธิมันเหนือกว่ามากความสุขจากการกินอาหารอร่อยอร่อยอย่างนี้ก็อย่างดีก็สุขอยู่ไม่กี่วินาทีเพราะผ่านลิ้นของเราไปแต่ว่าความสุขจากสมาธิบางทีอยู่ได้เป็นวันๆหลายวันก็มีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้ที่ได้ความสุขจากสมาธิเขาเลยไม่ติดความสุขจากพวกอาหารจากการนอนหลายท่านนี่นั่งสมาธิแป๊บเดียวก็คิดถึงแต่หมอนแล้วอันนั้นแสดงว่าไม่เคยได้สมาธินะพวกได้สมาธิที่ไหนก็จะคิดถึงหมอนหมอนมันสุขหน่อยเดียวเองถ้านอนตื่นขึ้นมาบางทีนอนไม่ค่อยดียังปวดคออีกนี่มันเป็นอย่างนี้ส่วนนั่งสมาธิถ้าถูกต้องมันไม่ปวดคอมันสบายนี่อย่างนี้นะครับให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยเหมือนกับนักกีฬาที่ผมยกตัวอย่างนักกีฬาบางท่านเห็นเขาปั่นจักรยานทำไมมันขยันแท้เสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่มันปั่นเลยนะอย่างนี้ทำไมขยันแท้ทำไมพวกเรามาปั่นอยู่แป๊บเดียวก็เลิกแล้วนั่งดูทีวีดีกว่าว่าไปนั่นเพราะเราไม่เคยสัมผัสความสุขที่เกิดจากการทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เลยไม่ไปทางนั้นนั่นเองนะฉะนั้นพวกไม่เคยได้ความสุขจากสมาธิก็เลยต้องหาความสุขจากกามคุณซึ่งเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยและมีความคับแค้นมากก็เลยแค้นอยู่เงี้ยคับอยู่เงี้ยวนเวียนๆอยู่อย่างพวกเราทั่วไปนะครับฉะนั้นจึงต้องทำให้ได้สมาธิเราจะไม่เหมือนคนทั่วไปอีกต่อไปเลยนะท่านทั้งหลายจึงควรรีบทำนะครับบางท่านอายุเยอะแล้วไม่รู้ชาตินี้จะได้สมาธิกับเขาไหมถ้าไม่ได้ก็จะเหมือนคนทั่วไปก็คือมีสุขแบบคับๆแคบๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้สมาธิก็จะได้สิ่งที่เหนือกว่านั้นที่จะไม่กลับไปอย่างเดิมอย่างนี้นะครับต่อไปสมาธิตัวที่3อวิตโกอวิจาโรสมาธิสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารนะอันนี้ไม่ต้องทั้งยกจิตเพราะว่าชำนาญแล้วมีวสีคล่องแคล่วแล้วอะไรที่ทำนานๆมันก็คล่องแคล่วเหมือนกับเราเขียนหนังสือตอนแรกอาจจะต้องมีจุดๆๆๆให้ลากตามรอยนี้ต่อไปก็ไม่ต้องมีให้ลากตามแล้วมันสบายแล้วนี่อย่างนี้ทำนองนี้อะไรที่ยังไม่คล่องมันก็ทำลำบากทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาพอคล่องแล้วก็สบายอวิตโกไม่ต้องมีวิตกไม่ต้องยกจิตไปที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องตั้งจิตไปที่ใดที่หนึ่งอวิจาโรไม่ต้องเคล้าคลึงอยู่ตรงนั้นแค่มีจิตตั้งขึ้นแล้วก็รับรู้ก็มั่นคงเลยอย่างนี้นะถ้าพูดเป็นระดับฌานชั้นต่างๆอวิตโกอวิจาโรสมาธิก็เป็นสมาธิระดับฌานที่2เป็นต้นไปอันนี้พูดแบบมีระดับสักนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดตามคำเหล่านี้ก็คือมีอาการโดยแยกตามวิตกกับวิจารเพราะตัวการทำสมาธินี้เน้นมาที่2ตัวหลักเป็นพื้นก่อนก็คือวิตกกับวิจารนั่นเองพอมีวิตกกับวิจารณ์2ตัวนี้แล้วตัวอื่นก็จะตามมานะปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิก็จะค่อยๆตามมาแต่ถ้าไม่มีวิตกวิจารณ์ไม่มีการยกจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งปล่อยจิตมันไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวตายพอดีนะไม่ไหวมีแต่ฟุ้งซ่านเท่านั้นนะเราจึงต้องหาอารมณ์มาอันนึงหรือ2อันตามสมควรแล้วก็ต้องยกจิตไปไว้ตรงนั้นให้ได้จะยกอย่างไรให้มันอยู่ก็มันไม่อยู่ไม่รู้ล่ะต้องหัดยกให้มันไปก็แล้วกันหรือตะล่อมมันบอกมันสอนมันเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนที่ท่านอุปมาไว้เรื่องต่างๆมีหลากหลายขนาดลูกธนูที่เป็นไม้ไม่มีจิตใจนี่เขายังดัดมันจนตรงได้แล้วใจของเราเนี่ยมันมีความคิดมีความนึกทำไมมันจะดัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น
ท่านก็จะมีวิธีสอนกันไปนะท่านทั้งหลายจะต้องสอนตัวเองอย่างนี้จะมาอ้างว่าแหมมันทำไม่ได้อย่างนี้ก็ทำไม่ได้อยู่งั้นนะจึงต้องรู้จักธรรมะที่ควรทำให้มีให้เกิดขึ้นนะครับก็คือกลุ่มสมาธินั่นเองเพราะสมาธินี้เป็นอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่ทำให้คนเหนือมนุษย์ก็จะสูงขึ้นไปกว่าคนปุถุชนธรรมดานะถึงแม้บางคนมีสมาธิแล้วยังเป็นปุถุชนก็ตามแต่ว่าจะไม่เหมือนคนอื่นจะไม่ปรุงฟุ้งไปหรือว่าจะไม่ติดกามคุณนะก็จะเหนือกว่าเขาหน่อยคือไม่เหมือนคนส่วนมากนั่นเองนะเพราะพวกเราก็ทราบกันอยู่เกิดในกามภูมิก็แน่นอนอยู่แล้วต้องติดกามติดนู่นติดนี่ติดนั่นอันนี้เป็นกิเลสของพวกเราที่เป็นเชื้อที่มานานแล้วก็ต้องมีตัวมาแก้ไขตัวมาแก้ไขก็คือธรรมะนั่นเองตัวธรรมะที่มีขึ้นมาแล้วจะช่วยแก้ไขกิเลสช่วยให้เราไม่เหมือนเดิมไม่ต้องไปอยู่ตามสัญชาตญาณที่เขาเรียกกันน่ะความจริงก็คือกิเลสนั่นแหละความเคยชินของกิเลสทั้งหลายก็คือภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ควรเจริญทำให้เกิดให้มีอันนี้นะครับนี้คือธรรมะที่ควรเจริญหมวดละ3คือตโยสมาธิสมาธิ3อย่าง1สวิตโกสวิจาโรสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิตกและมีทั้งวิจาร2อวิตโกวิจารมัตโตสมาธิสมาธิที่ไม่ต้องมีวิตกมีแต่วิจาร3อวิตโกอวิจาโรสมาธิสมาธิที่ไม่ต้องมีวิตกและไม่มีวิจารอิเมตโยธรรมาภาเวตัปปาธรรมะทั้งหลาย3ประการเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญอย่างนี้นะครับนี่หมวดละ3นะหมวดละ1หมวดละ2หมวดละ3เนี่ยท่านเห็นท่านก็พอเริ่มจับทางได้แล้วว่าอ๋อถ้าธรรมะมาประมาณอย่างนี้เรียกว่าเป็นภาเวตัปปธรรมนะต่อไปหมวดละ4นะครับหมวดละ4คืออะไรท่านพระสารีบุตรก็ตั้งหัวข้อถามขึ้นมาก่อนแล้วก็ตอบกัตเมจัตตาโรธรรมาภาเวตัปปาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรเจริญคืออะไรจัตตาโรสติปัฏฐานาคือสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการเนี่ยหมวดนี้ท่านทั้งหลายก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆบางท่านก็อาจจะเคยเข้าปฏิบัติแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างซึ่งดีมากถ้าทำได้แล้วก็จะทำให้เป็นคนไม่เหมือนเดิมก็เป็นคนเหมือนเดิมนี่แหละแต่มันไม่เหมือนเดิมยกระดับจิตของเราขึ้นไปอาจจะมีปัญญาเท่าโน้นเท่านี้มีสมาธิชั้นโน้นชั้นนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนแล้วอะไรก็ว่าไปตัวที่ช่วยให้ไม่เหมือนเดิมก็คือกำลังจิตอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายสมาธิกับอีกส่วนหนึ่งคือฝ่ายปัญญามองทะลุปลุกโปร่งเข้าอกเข้าใจเนี่ยตัวหลักๆเป็นอย่างนี้ฝ่ายจิตกับฝ่ายปัญญานั่นเองฝ่ายคุณธรรมกับฝ่ายความรู้อย่างนี้ก็ได้นะครับนะคุณธรรมก็จะสูงขึ้นความรู้ก็ดีชัดเจนเพิ่มพูนยิ่งขึ้นหรือพูดเป็นสมถะวิปัสสนาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับหมวดละ4ก็คือสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐานเป็นอะไรบ้างท่านก็แจกแจงหลายท่านคงจะท่องได้แล้วอันนี้อิทาวุโสภิกขุกาเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโดมนัสสังดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นบ่อยๆเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะอันนี้คือลักษณะของสติปัฏฐานหมวดที่1ก็คือหมวดกายนะอิทาวุโสภิกขุดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้คำว่าในพระธรรมวินัยนี้หรืออิทะนี้เป็นการแสดงที่อาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมที่อาศัยก็คือในพระธรรมวินัยของพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นี้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์นี้ข้อปฏิบัตินี้ก็จะไม่ปรากฏเลยไม่มีขึ้นมานะอันนี้แสดงที่อาศัยของผู้ปฏิบัติภิกขุก็แสดงถึงบริษัทผู้ที่เลิศที่สุด
ก็คือผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ที่คิดจะออกแล้วก็ออกบวชตามใช้ชีวิตดำเนินตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดนิ้วทุกประการเลยเป็นบริษัทผู้เลิศทีนี้ผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารและดำเนินตามแม้จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ชื่อว่าภิกขุเช่นเดียวกันโดยข้อปฏิบัติแต่ว่าถ้าเป็นพระภิกษุอย่างนี้เป็นบริษัทที่เลิศเพราะว่าทำตามพระพุทธเจ้าทุกประการส่วนพวกเราอุบาสกอุบาสิกานี้ก็ยังทำไม่ได้ทุกอย่างแต่ถ้ามีใจเอียงไปทางนั้นเห็นโทษภายในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์นั้นมันเกิดจากกิเลสนะทุกที่ก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละนะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นว่าทุกข์ผมกลับไปบ้านพวกที่บ้านก็บ่นว่าโอ้ทุกข์เหลือเกินอาจารย์นะหลายท่านก็มาหาผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องดีๆมาหานะนี่แต่อาจารย์ทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราดูแล้วก็ไม่เคยว่าเห็นใครไม่ทุกข์เลยก็มีทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นอาการแสดงออกของกิเลสถ้ามีกิเลสก็จะต้องมีทุกข์ถ้ามีทุกข์ออกมาก็แสดงว่าข้างในนั้นมีกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นโทษของวัฏฏะสงสารเป็นโทษของกิเลสคนมีกิเลสแล้วไม่ทุกข์ไม่มีถ้ามีกิเลสอยู่จะมาบอกผมมีความสุขเหลือเกินดิฉันไม่รู้จะทุกข์อะไรดีก็รู้สึกสุขสบายหมดนะอย่างนี้เรียกว่าหลอกกันถ้าใครเชื่อก็โง่แล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ผู้ที่เห็นโทษภัยของกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวก่อกวนทำให้เกิดความทุกข์ผลของกิเลสก็คือความทุกข์พวกเราทั้งหลายก็เลยเป็นทุกข์อยู่เต็มตัวนี่แหละเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5เกิดจากกิเลสนะและทุกข์อื่นๆเครียดวิตกกังวลทั้งหลายบ่นโน่นบ่นนี่ทั้งหลายที่ว่าทุกข์น้อทุกข์น้อเหลือเกินหลายท่านก็บ่นอยู่เหล่านี้ก็ล้วนเกิดจากกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีทุกข์อะไรเป็นอย่างนั้นผู้ที่เห็นโทษภัยนี้เรียกว่าภิกขุและผู้เลิศสุดก็คือบวชเป็นพระผู้ไม่เลิศผู้ตามไปก็คือพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เห็นโทษภัยแล้วอยากจะไปแล้วนี่แหละนะทีนี้พออยากจะไปนี่บางทีกิเลสยังขัดแข้งขัดขาอยู่เยอะเราก็เลยอ้างต้องทำหน้าที่ต่อคนนั้นคนนี้ต้องนะผมยังไปไม่ได้ครับเพราะว่าเลี้ยงหมาอยู่ครับดิฉันยังไปไม่ได้เพราะตกเป็นทาสแมวค่ะก็ว่าไปก็แล้วแต่จะอ้างได้ทั้งนั้นแหละกิเลสทั้งหลายเนี่ยก็คือข้ออ้างทั้งหลายนะฉะนั้นก็ต้องยกให้ท่านที่บวชเป็นพระนั้นท่านเป็นบริษัทผู้เลิศก็คือท่านจ้องจะไปจริงๆแล้วส่วนพวกเราก็ตามกันไปนี่เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทีนี้ข้อปฏิบัติที่ควรเจริญควรทำให้เกิดมีแล้วจะเหนือกว่าคนอื่นเขาก็คือเห็นบ่อยๆซึ่งกายในกายอยู่นะกายเยก็คือรูปร่างกายของพวกเรานี้ที่นั่งอยู่นี่แหละที่ยืนเดินๆนอนๆอยู่นี่แหละเป็นกายที่เป็นที่ประชุมของรูปทั้งหลายที่ประชุมของดินน้ำไฟลมที่ประชุมของผมขนเล็บฟันหนังที่รวมของเส้นผมเส้นขนเล็บฟันหนังที่มีแต่ของไม่เที่ยงทุกกระเบียดนิ้วอยู่ในนี้มีแต่ของที่เป็นทุกข์เต็มที่มีแต่ของที่ไร้แก่นสารอยู่อย่างเต็มที่นี่แหละนะในกายคือกายอันนี้กายานุปัสสีก็กายย่อยในกายอันใหญ่นี้อนุปัสสีคือเห็นบ่อยๆเห็นด้วยปัญญาเห็นเนืองๆเห็นอยู่เสมอซึ่งกายในกายนะเห็นอยู่เสมอซึ่งกายนี้ที่ไม่มีความสวยงามว่ากายนี้ไม่มีความสวยงามเห็นอยู่บ่อยๆซึ่งกายนี้ที่มันไม่เที่ยงไม่มีความเที่ยงสักอย่างหนึ่งในที่นี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของไม่มีเราก็เห็นว่าไม่มีของมีเราก็เห็นว่ามันมีมันไม่มีความเที่ยงเราก็เห็นว่ามันไม่มีความเที่ยงอยู่เลยมันไม่มีความสุขเราก็เห็นว่าไม่มีความสุขอยู่เลยอย่างนี้มันมีแต่ของไม่เที่ยงก็เห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมันมีแต่ทุกข์ก็เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าอนุปัสสีคือเห็นบ่อยๆเห็นเป็นประจำนะไม่ใช่เห็นคนเป็นประจำนะบางท่านก็โอ้อาจารย์สุภีมาอีกแล้วเหรอเห็นมาประจำเลยที่ยุวพุทธอย่างนี้เห็นคนเป็นประจำยังไม่ถูกนะต้องเห็นกายเป็นประจำว่ากายที่เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันอย่างนี้แหละเห็นอยู่เสมอเห็นกายที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนนะอย่างนี้อ
อาตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้คือกองกำลังหรือตัวธรรมะที่จะเป็นตัวช่วยให้เห็นกายเป็นสักว่ากายได้ถ้าเราอยากจะเห็นกายตามที่มันเป็นแต่ว่าไม่มีกองกำลังมาช่วยหรือไม่มีธรรมะมาเป็นตัวช่วยมันก็ทำไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีตัวช่วยมีกองหนุนเป็นตัวสนับสนุนตัวสนับสนุนที่จะเห็นกายเป็นสักว่ากายได้ก็มีอยู่3ตัวเป็นพื้นก็คืออาตาปีความเพียรเผากิเลสต้องเป็นคนที่หนักแน่นในการเผากิเลสต้องไม่ทำตามกิเลสต้องมีกำลังใจที่หนักแน่นคือมีวิริยะที่กล้าหาญบากบั่นนะฉะนั้นคนที่จะเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามพระอรหันต์จะต้องเป็นคนมีกำลังเข้มแข็งอดทนสู้กิเลสถ้ามีกิเลสนิดหน่อยก็ท้อถอยแล้วก็บ่นหรือว่าถอยซะแล้วแล้วก็อ้างนั่นอ้างนี่ก็จะไม่เกิดผลในการปฏิบัติพอไม่เกิดผลก็จะไม่ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้พอไม่ได้รับก็จะขี้เกียจพอขี้เกียจก็จะเลิกนะหลายท่านก็เลิกไปหลายรอบแล้วเลิกไปหลายอาจารย์แล้วนะอย่างนี้ก็โทษโน่นโทษนี่ไปเรื่อยแต่ไม่เกิดผลขึ้นมาที่ต้องการจริงๆก็คือต้องทำให้ได้ข้อนี้ต้องทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ให้มีขึ้นมาให้ได้ก็คือต้องเห็นกายเป็นกายอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆเป็นประจำเหมือนชินเลยเห็นกายที่ไม่เที่ยงอยู่จนชินเป็นประจำมองที่ไหนก็เห็นชัดอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้นะโดยมีตัวช่วยคือความเพียรเผากิเลสมีสัมปชาโนสัมปชัญญะคือมีปัญญารู้เหตุผลเป็นตัวกำกับเป็นตัวที่คอยบอกสอนตนเองให้เห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวตนนะและมีสติมีการที่ไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยผูกจิตไว้กับเรื่องที่ตนกำลังทำอยู่อย่าไปทำเรื่องอื่นให้ทำเรื่องนี้คือเรื่องมารู้กายของตนทีนี้ก็จะมีผลเกิดขึ้นคือสามารถที่จะถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือในร่างกายได้เมื่อกายดีไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคกายแข็งแรงบึกบึนมีกล้ามขึ้นหรือแข็งแรงก็ไม่ยินดีถ้ากายพังเจ็บป่วยทุกทรมานนะวิบัติขึ้นก็ไม่เสียใจไม่ยินร้ายถอนออกมาได้เพราะกายมันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะแต่คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ดูกายตามที่มันเป็นจริงก็จะยินดีเมื่อกายมันดียินร้ายไม่ชอบโทมนัสเมื่อกายมันพังหรือมันเจ็บมันป่วยหรือเป็นโรคขึ้นมานะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานก็จะไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วเพราะว่าจะเหนือคนอื่นเขานะโดยเฉพาะสามารถที่จะถอนความยินดีและความยินร้ายในโลกได้คนในโลกเขาก็อาศัยความยินดียินร้ายนี่แหละเป็นตัวนำเดินทางไปเขาชอบเขาก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนผู้ปฏิบัติถ้าทำสติปัฏฐานได้ก็จะถอนอภิชฌาและโทมนัสออกมาจะทำให้จิตมีความมั่นคงสามารถที่จะพิจารณาอะไรให้เห็นความจริงด้วยปัญญาต่อไปได้เพราะว่าไม่มีอคติอย่างนี้นะครับต่อไปหมวดอื่นก็คล้ายกันเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังก็เหมือนกันเลยเป็นผู้เห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆเห็นอยู่เสมอๆเป็นประจำซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนอภิชฌาโทมนัสในโลกโลกคือเวทนาสุขทุกข์สอนความยินดีในความสุขถอนความยินร้ายในความทุกข์อันนี้คนชาวโลกเขาก็ทำไม่ได้หรอกเพราะคนทั่วไปก็รักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นมีแต่ผู้ปฏิบัติที่มีธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาจึงจะถอนได้นะพวกเราก็ไม่อยากจะยินดีไม่อยากยินร้ายแต่ถ้าไม่มีสติปัฏฐานมันก็ยังถอนความยินดียินร้ายไม่ได้จึงต้องเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะธรรมะเหล่านี้จึงชื่อว่าธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีและต้องทำให้ได้ด้วยนะจะมาอ้างนั่นอ้างนี่ไม่ได้เพราะถ้าอ้างก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมยังยินดียินร้ายเหมือนเดิมสุขก็ชอบใจทุกข์ก็ไม่ชอบใจมันก็ไม่ต่างจากคนอื่นเขามันเท่าเขาแหละนะฉะนั้นเราจึงต้องเห็น
เวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาอยู่เป็นประจำบ่อยๆจนมีความรู้เข้าใจจนสามารถที่จะถอนความยินดีในเมื่อมีความสุขได้ถอนความยินร้ายความไม่ชอบในเมื่อมีความทุกข์ได้นั่นแหละจึงจะชื่อว่าถูกต้องหมวดที่3ก็จิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโดมนัสสังเห็นบ่อยๆซึ่งจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับต่อไปหมวดที่4ธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังเป็นผู้ที่เห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะสิ่งใดๆก็ตามที่ล้วนเกิดตามเงื่อนไขปัจจัยและหมดไปเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันล้วนเป็นธรรมะนะเราก็เห็นธรรมะในธรรมะตามที่มันเป็นเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะโดยอาศัยตัวกองหนุนหรือตัวช่วยหรือกองกำลังของธรรมะที่จะช่วยให้มีกำลังมองมันได้ก็คือความเพียรเผากิเลสสัมปชัญญะและสติจะทำให้ถอนอภิชฌาคือความยินดีและโทมนัสคือความไม่ชอบความยินร้ายความผลักไสสิ่งต่างๆในโลกได้ถ้ามีอันนี้เป็นพื้นฐานก็จะได้รู้จักสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องต่อไปถ้าเราต้องการเจริญสมาธิปัญญาชั้นสูงก็จะทำได้อย่างถูกต้องต่อไปถ้ามีสติปัฏฐาน4นี้ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่จะช่วยให้ได้ทั้งสติที่ถูกต้องให้ได้ทั้งสมาธิที่ถูกต้องให้ได้ทั้งปัญญาที่ถูกต้องคือเป็นไปเพื่อปล่อยวางเพื่อละกิเลสเพื่อไม่ยึดถืออะไรๆในโลกเพียงแต่ว่าสติปัฏฐานก็เป็นขั้นเบื้องต้นที่จะฝึกเพื่อให้รู้จักคุณสมบัติเหล่านี้ต่อไปพอเรารู้จักสติที่ถูกต้องแล้วอ๋อสติที่ถูกต้องคือการอย่าไปหลงในสิ่งต่างๆอย่าไปหลงกายว่าสวยว่างามต้องดึงจิตขึ้นมาให้เห็นกายเป็นกายนี่แหละไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันเป็นกายต้องดึงขึ้นมาอย่าให้มันไปหลงเพราะว่าพวกเรามันชอบหลงประมาทไปพอหลงประมาทไปก็จะไปจับถือเห็นผิดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีเช่นเห็นร่างกายว่าสวยงามทั้งที่ของงามในร่างกายไม่มีเลยงามอยู่ตรงไหนล่ะหน้าไงก็บอกหนังหน้านี่นะงามแล้วมันงามจริงหรือเปล่าไม่ใช่มันหลงหรือนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องมีสติขึ้นมานะอย่างนี้คือสติที่ถูกต้องก็จะได้รู้จักมีสมาธิที่ถูกต้องก็คือสามารถถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกในกายออกมาได้ถ้าหน้าตาสวยงามผ่องใสก็ไม่ยินดีถ้าหน้าตาเป็นหมีแพนด้าขึ้นมาก็ไม่ยินร้ายบางคนแค่ตาเป็นหมีแพนด้าเพราะนอนน้อยก็ชักจะหวาดเสียวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะต้องฝึกให้ถอนอภิชฌาและโทมนัสถ้าถอนได้จิตใจมีความมั่นคงก็เป็นสมาธิเรารู้จักโอ้สมาธิมันเป็นอย่างนี้นะต่อมาก็รู้จักปัญญาด้วยคือเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นของไม่สวยว่ามันไม่สวยเห็นของไม่มีว่ามันไม่มีคือตัวตนที่ไม่มีน่ะมันไม่มีในร่างกายนี้ในเวทนาในจิตในธรรมนี่ปัญญาก็คือเห็นความจริงของมีก็เห็นว่ามีของไม่มีก็เห็นว่าไม่มีตามที่มันเป็นนั่นแหละนะมันมีแต่ของไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมันไม่มีของเที่ยงเลยในนี้ก็เห็นชัดอย่างนี้ก็จะได้รู้จักทั้งสติทั้งสมาธิปัญญาอย่างถูกต้องถ้าต้องการฝึกสติเพิ่มก็เรารู้จักตัวแล้วก็ไปทำเพิ่มได้ต้องการทำสมาธิให้หนักแน่นเพิ่มก็ไปทำได้เพราะรู้จักแล้วจะไปเจริญวิปัสสนาต่อไปก็รู้จักปัญญาแล้วก็ไปเจริญให้มากๆเนี่ยอย่างนี้นี้จึงเป็นธรรมะที่ควรเจริญอีกข้อหนึ่งนะในเมืองไทยเราก็เน้นกันมากในสติปัฏฐานนี้ซึ่งดีมากทีเดียวถูกต้องดีแล้วนะเพียงแต่บางท่านอาจจะจัดหมวดยังไม่เป็นก็เลยถ้าได้เรียนเอาไว้ก็จะได้แยกแยะได้ถูกต้องตามหลักการนะครับ
อิเมจัตตาโรธรรมมาภาเวตับบาธรรมะสี่ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นธรรมะที่ควรเจริญนะธรรมะที่ควรเจริญหมวดละสี่ก็คือสติปัฏฐานสี่ประการนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ผมมาบรรยายเนี่ยเวลาขยายข้ออาจจะพูดย่อๆแต่ว่าเน้นว่ามีอะไรบ้างให้ท่านได้รู้จักการจัดหมวดหมู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวถามตอนเลิกหรือว่าตอนภายหลังจากบรรยายเขียนมาก็ได้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังด้วยว่าถามว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงพักแล้วท่านใดมีคำถามก็สามารถเขียนหนังสือน้อยมาได้หรือบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทวนคำถามแล้วก็ค่อยตอบนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในที่ผมบรรยายไปนี้ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับหรือว่าอาจจะพอผมบรรยายข้อนี้ท่านอาจจะสงสัยอีกข้อนึงที่ผมไม่ได้พูดก็เขียนถามมาได้นะครับนะเดี๋ยวจะมีช่วงพักนะครับนะช่วงพักแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พักนะครับอีกสักหน่อยก่อนนะต่อไปธรรมะที่ควรเจริญหมวดละ5กตเมปัญจธรรมาภาเวตับบาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรเจริญมีอะไรบ้างคืออะไรปัญจังคิโกสัมมาสมาธิคือสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างปัญจังคิโกมาจากคำว่าปัญจะแปลว่า5อังคิกะอังคิโกแปลว่าองค์ประกอบหรือส่วนประกอบสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่เหมาะสมสามารถที่จะละกิเลสทำลายกิเลสได้คำว่าสัมมาคือทำให้หมดกิเลสทำให้หมดทุกข์ได้อาการของสัมมาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมิจฉาคือไม่หมดกิเลสไม่หมดทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดจากกิเลสนะอันนี้คือหลักการในทางพุทธของพวกเราหลักการจริงๆที่ท่านให้ทำอะไรก็คือต้องทำให้มันหมดกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวปัญหามันก่อทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่หมดกิเลสยังไงก็ไม่หมดทุกข์ทำยังไงก็ไม่หมดจึงต้องทำให้หมดกิเลสเท่านั้นการทำที่ถูกต้องก็เลยใส่คำว่าสัมมามาข้างหน้านะเช่นสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5ประการนะฉะนั้นสมาธินี้เป็นสิ่งที่ควรทำจริงๆแต่ต้องทำให้เป็นสัมมาสมาธินะครับนะธรรมะที่ควรเจริญนี้คือหมวดเกี่ยวกับเรื่องสมาธินั่นเองแม้แต่ตอนฝึกสติปัฏฐาน4จริงๆเบื้องต้นเน้นก็คือทำสมาธินั่นแหละนะเพราะว่าที่ทำเนี่ยเวลาจิตมีความมั่นคงขึ้นจึงจะมีปัญญาเห็นอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ว่าสติปัฏฐานนี้ได้ทั้งสติด้วยได้ทั้งสมาธิด้วยได้ทั้งปัญญาด้วยได้รู้จักหลายตัวด้วยกันนะตอนนี้มาพูดถึงหมวดละ5สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างองค์ประกอบที่1คือปีติภารณตาสัมมาสมาธิที่มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายนะปีติคือความเอิบอิ่มถ้ามีความเอิบอิ่มแผ่ไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปทั่วจิตใจแล้วจะทำให้จิตใจมีความเอิบอิ่มกายก็มีความเอิบอิ่มเพียงพอมันอิ่มมันก็ไม่เกิดตัณหามันจึงเป็นสมาธิที่ถูกต้องเพราะว่ามันสู้ตัณหาได้คือมันไม่อยากได้นั่นเองมันอิ่มทำไมจึงไม่อยากได้ก็เพราะมันอิ่มปีตินี้เองคืออิ่มฉะนั้นต้องให้มันอิ่มเต็มทั่วทั้งหัวใจของเราเต็มทั่วทั้งร่างกายทุกอนุในร่างกายถ้ามีบางส่วนมันยังหิวอยู่ตัณหามันก็จะไปกินตรงนั้นมันก็จะไปเอาตรงนั้นเหมือนกับในบ้านของเราเนี่ยมีสิ่งของเพียบเลยเป็นโกดังเก็บของแล้วแต่บางยังมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งมันก็ต้องไปหามาให้เต็มห้องนั้นพอเต็มห้องนั้นเรียบร้อยแล้วโกดังในบ้านเต็มหมดเลยแต่ตันหายังไม่หมดมันก็สร้างโกดังใหม่เอาไปใส่ใหม่อีกรอบนึงหลายท่านก็เลยมีหลายโกดังแล้วตอนนี้นะมีรถหลายคันก็รู้สึกว่าต้องสร้างโรงรถเพิ่มแทนที่จะเอารถไปขายจะได้หมดไปบ้างนะก็ซื้อโรงรถเพิ่มว่าไปนั่นไปอีกนะมีแต่ขยายไปเรื่อยอันนั้นคือตันหาเป็นอาการไม่อิ่มทีนี้สมาธินี้จะเอาไว้แก้ไขตัณหาและกิเลสประเภททางจิตทั้งหลายก็คือพวกกิเลสที่ทำให้เสียเวลาที่จะมาเป็นตัวขัดขวางหรือทิ่มตำจิตเนี่ยก็เลยต้องใช้ปีติเป็นตัวช่วยต้องทำให้มีสัมมาสมาธิประเภทที่มีปีติแผ่ไปทั้งจิตใจทุกอณูรวมทั้งร่างกายด้วยไม่ให้มีเจ็บมีปวดที่ใดเลยถ้ามีเจ็บมีปวดมีไม่สบายที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวตัณหามันจะมาตรงนั้นว่าให้ไปทำอย่างอื่นนะว่าไปนะแต่ถ้าอิ่มไปทั่วเลยเหมือนเรากินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วก็จะไม่อยากแล้ว
นี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นอยากจะหมดความอยากโดยไม่ทำสมาธินี้เป็นไปไม่ได้นะครับบางท่านอยากจะหมดอยากแต่ว่าไม่เคยทำสมาธิเลยอย่างนั้นไม่เกิดผลเพราะว่าที่ถูกคือต้องทำให้เกิดสมาธิมีความเอิบอิ่มจึงจะหมดความอยากเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะมันธรรมชาติเราจึงต้องรู้จากธรรมชาติที่ถูกต้องก็เลยต้องทำปีติภารณตาคือสัมมาสมาธิที่มีปีติแผ่ไปทั่วทั้งทุกอณูของจิตและทุกอณูของร่างกายต้องหัดทำให้ได้บางท่านทำแล้วก็จะรู้สึกเย็นๆรู้สึกเอิบอิ่มไปทั่วร่างกายและจิตใจไม่มีส่วนไหนที่ไม่อิ่มเลยนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ต้องกินข้าวมากกินข้าวนิดเดียวก็พอแค่ให้ร่างกายพอเป็นไปได้เพราะมันไม่ได้กินตามความหิวของตัณหาอย่างนี้นะบางท่านไม่กินข้าวก็ยังได้อย่างนี้นะครับสองสุขภารณตาสัมมาสมาธิที่มีความสุขแผ่ไปทั่วร่างกายทั่วจิตใจโดยเฉพาะในด้านจิตใจมีความสุขสุขก็คือความสบายความไม่ต้องมีตัวทิ่มตัวแทงตัวตำไม่มีข้อขัดแย้งอะไรทางใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีตัวขัดตัวขวางตัวแย้งไม่มีเนินตรงนั้นตรงนี้มันราบมันเรียบมันสบายปลอดโปร่งนะนี่ก็เหนือกว่าปีติขึ้นมานะสุขมันก็จะผ่อนคลายกว่าปีติปีติมันเย็นเย็นเอิบอิ่มรู้สึกกระชุ่มกระชวยไปส่วนสุขนี้มีความสบายปลอดโปร่งโล่งไปกว่านั้นและไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีหนามคอยทิ่มคอยแทงไม่มีความเร่าร้อนณจุดใดๆมีแต่ความเย็นสบายเหมือนกับคนกินข้าวดื่มน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ได้พักนะตอนปีติเหมือนกับตอนที่เราหิวน้ำมาเราก็ได้ยินเสียงน้ำมันไหลอยู่เราก็มีปีติได้ดื่มได้อะไรต่างๆก็โอ้โหมันแช่มชื่นใจส่วนหลังจากที่ดื่มอิ่มแล้วสบายแล้วก็นอนสบายพักผ่อนเนี่ยตอนพักผ่อนสบายนี้เหมือนกับสุขนั่นเองนะอย่างนี้นะครับสัมมาสมาธิที่มีสุขแผ่ไปทั่วฉะนั้นจะสุขแค่หน่อยเดียวปีติแค่หน่อยเดียวจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ต้องให้มันแผ่ไปทั่วทั้งกายแล้วก็จิตใจอย่างนี้มันจึงจะทำให้กิเลสนั้นมันไม่มีช่องเข้ามาไม่งั้นกิเลสมันจะเข้ามาในช่องที่เราขาดอยู่เพราะอาการของกิเลสก็คืออาการขาดบางอย่างโดยเฉพาะตัณหาเนี่ยมันเป็นอาการอยากได้นั่นได้นี่มาถมให้เต็มก็คือมันขาดมันพร่องอยู่ต้องเอาปีติมาแทนที่มาเติมให้มันเต็มร่วมท่วมท้นไปเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาก็สุขนะต่อมาเจโตภารณตาสัมมาสมาธิที่มีจิตแผ่ไปทั่วอันนี้เอาไว้สำหรับให้มีสมาธิพร้อมจะรับเรื่องต่างๆถ้าจิตของเรามีความสุขมีสมาธิก็จริงแต่มันไม่แผ่กว้างออกไปมันก็จะไม่พร้อมสำหรับการรับทุกอารมณ์เราต้องการให้มีสมาธิพร้อมรับทุกเรื่องทั้งเรื่องดีก็พร้อมยอมรับเรื่องไม่ดีก็พร้อมยอมรับคำชมก็พร้อมรับคำด่าก็พร้อมรับสุขก็พร้อมรับทุกข์ก็พร้อมรับจิตที่แผ่ออกไปทั่วทั้งหมดเนี่ยพร้อมจะรับได้หมดเพราะจิตมันรับได้ทั้งหมดอยู่แล้วตัวที่รับไม่ได้ดิฉันรับไม่ได้ก็คือกิเลสนั่นแหละนะอย่างนี้บางท่านนั่งสมาธิมีความสุขดีอยู่แต่ว่าปีติมันไม่ครอบคลุมสมาธิไม่ครอบคลุมก็รู้สึกมีความสุขแต่ว่าไม่อยากเจอคนนี้เพราะว่ารับมันไม่ได้ไม่อยากไปทางโน้นรับไม่ได้เลยไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วรู้สึกว่าที่อยู่ของตัวเองแคบลงเรื่อยๆไปอย่างนี้เรียกว่ามันทำยังไม่ถูกต้องนะครับนะที่ถูกต้องก็คือทำให้จิตมันแผ่ไปโดยทั่วภารณาภารณตาแปลว่าแผ่ไปมีจิตแผ่ไปกว้างขวางความจริงนั้นจิตมันกว้างขวางอยู่แล้วไม่มีขอบเขตโดยธรรมชาติแต่ที่มันมีขอบเขตเป็นเพราะกิเลสเราก็เลยต้องเอาธรรมะมาสู้มันมาแก้ไขกิเลสถ้าแก้ไขกิเลสได้จิตมันก็จะแผ่กว้างออกไปนะจิตที่แผ่กว้างก็เป็นอาการของสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องอีกข้อหนึ่งนะครับต่อไปลักษณะที่4องค์ประกอบที่4ที่ถูกต้องก็คืออาโลกะภารณตาแผ่ไปด้วยอาโลกะคือความสว่างมองเห็นเข้าใจความจริงนะไม่ใช่มีสมาธิแบบมืดต้องมีสมาธิแบบพร้อมยอมรับเรื่องต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เป็นสมาธิที่มีเหมือนแสงสว่างมองทะลุเรื่องต่างๆได้มีความแหลมคมของสมาธินั่นเอง
สมาธิเหล่านี้ก็เลยเหมือนกับหินคอยรับมีดทีนี้ถ้าเรามีดยังไม่คมก็ต้องมีสมาธินะไว้คอยที่จะเป็นอาโลกะเหมือนแสงสว่างมองเห็นทะลุปลุกโปร่งแต่เดิมมันมืดก็ให้มันมองเห็นอย่างพวกเรามองเห็นคนเนี่ยแสงสว่างอันนี้มองอย่างมองอาจารย์สุภีก็ยังเป็นอาจารย์สุภีอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันยังไม่มีสมาธิมันมืดอยู่ถ้าคนมีอาโลกะเป็นสมาธิก็จะมองทะลุคนไปกลายเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามไปเป็นกองของสิ่งไม่เที่ยงมากองอยู่และกองของสิ่งไม่เที่ยงเดินไปดื่มน้ำกองของสิ่งไม่เที่ยงไปเข้าห้องน้ำเพราะตอนนี้ยังไม่ปวดสักหน่อยมันจะปวดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่มองเห็นทะลุเรียกว่ามีสัมมาสมาธิส่วนคนไม่มีสัมมาสมาธิมองคนก็เป็นคนหลายท่านก็เลยถามอยู่เรื่อยอาจารย์มองคนยังไงจะไม่เป็นคนดิฉันต้องไม่เป็นคนก่อนหรือเปล่าจึงจะมองคนไม่เป็นคนว่าไปโน่นนะอันนี้ก็เลยยังเพี้ยนอยู่ต้องมาเจริญธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยจึงจะมองคนไม่เป็นคนคือมีสมาธินี่แหละถ้ายังไม่ได้ก็หมวดหนึ่งก่อนคือกายคตาสติที่ประกอบด้วยใจชื่นชมรื่นเริงเบิกบานนะมาอยู่กับกายตนก่อนจนตอนนี้หมวดที่5แล้วเนี่ยนะอันนี้ปัญจังคิโกสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องมีองค์ประกอบ5ประการ 1. ปีติภารณตามีปีติแผ่ไปทั่วทุกอณูในร่างกายเลยนะทั่วไปเลย 2. สุขะภารณตามีสุขแผ่ไปทั่วสุขก็ละเอียดกว่าปีติ 3. เจโตภารณตามีจิตแผ่ไปทั่วคือกว้างขวางไร้ขอบเขตพร้อมจะรอมรับทุกๆเรื่องได้นะและ4อาโลกะภารณตามีความสว่างแผ่ไปทั่วนะมีเรื่องอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสุขก็ได้ความรู้ทะลุสุขไปทุกมาก็ได้ความรู้ทะลุทุกไปคนดีก็ทะลุปลุกโปร่งเข้าใจชัดเจนนะพูดเรื่องอะไรมาก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งอันนี้เป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่ถูกต้องบางท่านไปนั่งสมาธิมาเขาด่ามาก็มืดตึ๊บเขาชมมาก็มืดตึ๊บอะไรก็มืดไปหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิมันยังไม่ถูกต้องเราก็ต้องทราบว่ามันไม่ถูกเราจะได้ไปแก้ไขให้มันถูกต้องต่อไปอย่างนี้นะครับต่อไปองค์ประกอบที่5ปัจจเวกขณะนิมิตตังก็คือสัมมาสมาธิที่มีปัจจเวกขณะนิมิตก็คือยกสังขารขึ้นมาพิจารณาได้ปัจจเวกขณะแปลว่าพิจารณานิมิตตังก็คือสังขารทั้งหลายที่เป็นรูปร่างต่างๆอย่างผมอาจารย์สุภีนี่ก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของกรรมที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตมาแสดงเป็นผลให้เห็นอย่างนี้ท่านก็ต่างจากผมเพราะว่ากรรมเบื้องหลังนั้นไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านล้วนไม่เหมือนก็เป็นเครื่องหมายแสดงเหตุที่ไม่เหมือนกันที่ผมมานั่งอยู่นี้ก็เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเหตุที่ผมทำมาไม่เหมือนท่านท่านไม่เหมือนผมก็เพราะว่าเป็นเครื่องหมายแสดงบอกมาว่าข้างหลังเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นไม่เหมือนกันสัมมาสมาธิที่มีความสามารถในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นชัดนะพิจารณาข้อเท็จจริงความเป็นจริงจนกระทั่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นแหละอันนี้เป็นสัมมาสมาธินะครับฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องนี้ก็ทำฝึกปฏิบัติได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุดเลยจนถึงเป็นพระอรหันต์ไปเลยแต่นี้ท่านพูดแบบเป็นชื่อไปใส่ชื่อมาว่าที่ถูกนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ5ประการนะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องนี้เป็นสมาธิที่เอิบอิ่มทั้งด้านความสุขต่างๆปีติเอิบอิ่มความแผ่กว้างความสว่างไสวและการพร้อมสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆให้เข้าใจทะลุปลุกโปร่งจนกระทั่งปล่อยวางสิ่งต่างๆได้คือพร้อมใช้งานทางปัญญานั่นเองนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์ประกอบ5อิเมปัญจธรรมมาภาเวตับบาธรรมะ5ประการเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญนะครับนี่ผมพูดธรรมะที่ควรเจริญมาหมวดละ1จนถึงหมวดละ5ฟังดูแล้วหลายๆท่านก็เริ่มจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสมาธินั่นเองคือยกระดับจิตขึ้นมาแต่เดิมปกติธรรมดาอย่างนี้ต้องการยกระดับขึ้นมาให้เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ต้องถึงกับอยู่บนฟ้าหรือเหาะได้แต่ว่าต้อง
ละความยินดียินร้ายต้องจิตมั่นคงกว่าคนธรรมดาต้องมีเรื่องปัญญาเรื่องอะไรต่างๆถ้ามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมในแง่เป็นปุถุชนมีกิเลสหนาแน่นที่ยังยินดียินร้ายสูงกว่านั้นก็เป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละในช่วงต้นก็พักกันสักครู่ก่อนนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาก็เขียนเป็นหนังสือน้อยมาถามนะครับหรือว่าท่านไม่เขียนก็ถามผมโดยตรงก็ได้ตอนพักนะครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านพักประมาณ15 นาทีนะครับขอเชิญทุกท่าน